สวัสดีค่ะคีโตง่ายๆบายนะแจงภูมิใจเสนอเส้นใหญ่ราดหน้าทะเลค่ะเราจะทำเส้นกันเองโดยเราพัฒนาสูตรมาจากแผ่นแป้งที่สำหรับทำสลัดโลที่เคยนำเสนอไปแล้วถ้าใครยังไม่เคยชมย้อนกลับไปชมได้นะคะส่วนผสมแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนของเส้นใหญ่เราใช้แป้งมะพร้าวครึ่งถ้วยตวงไข่ขาว1ถ้วยตวงครึ่งเกลือและผงฟูอีกเล็กน้อยค่ะในส่วนของน้ำราดหน้าเราก็มีผักแล้วก็อาหารทะเลที่เราชอบที่สำคัญคือต้องมีน้ำซุปนะคะเพราะเครื่องปรุงรสของเราจะมีเพียงแค่เกลือกับพริกไทยแล้วก็อาจจะเติมสารให้ความหวานอีกนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะแล้วพระเอกที่ขาดไม่ได้ก็คือแซนแท่นกำค่ะผู้รู้อาจจะรู้สึกรุงรังสักนิดนึงนะคะแต่ขออธิบายกับมือใหม่ว่านี่เป็นสารที่ชาวคีโตควรมีไว้ติดครัวใช้แทนแป้งเมื่อเราต้องการให้อาหารเหนียวข้นค่ะไม่มีวางขายทั่วไปนะคะหาซื้อได้ตามร้านเคมีภัณฑ์ทางด้านอาหารหรือว่าสั่งจากเน็ตค่ะขั้นตอนการทำเส้นใหญ่ของเราก็แสนง่ายผสมแป้งมะพร้าวไข่ขาวเกลือผงฟูเข้าด้วยกันเมื่อผสมเข้ากันดีแล้วก็ตั้งกระทะใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะอาจจะทาน้ำมันหรือไม่ทาน้ำมันก็ได้แล้วแต่อุปกรณ์ของเราเมื่อกระทะร้อนดีแล้วก็เทส่วนผสมลงไปแล้วเขย่าค่ะเขย่าให้ส่วนผสมกระจายตัวทั่วกระทะใช้เวลาไม่นานแผ่นเส้นใหญ่ของเราก็สุกแล้วล่ะค่ะทำเพิ่มอีกจนกว่าส่วนผสมจะหมดนะคะจากนั้นเราก็นำแผ่นเส้นใหญ่ของเรามาซ้อนกันแล้วตัดเลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะมีเส้นใหญ่ไว้ใช้แล้วล่ะค่ะมาทำน้ำราดหน้ากันค่ะลวกผักและอาหารทะเลลงน็อกในน้ำเย็นไว้ก่อนจากนั้นก็ดำเนินการทำน้ำราดหน้าตามสไตล์ของครัวบ้านเราได้เลยใช้เครื่องปรุงเฉพาะที่เป็นคีโตเฟรนลี่เท่านั้นนะคะประเด็นสำคัญจะอยู่ตรงนี้ค่ะเวลาใส่แซนแท่นกำใช้การโรยเอานะคะเขาจะได้ไม่จับตัวกันเป็นก้อนไม่ต้องเอาไปละลายน้ำก่อนนะคะแต่ถ้าเราเผลอทำให้เขาเป็นก้อนไปแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจค่ะอาจจะใช้เวลานิดนึงเขาก็จะสามารถกระจายตัวกันออกมาได้เองเช็คดูนะคะว่าได้ความเหนียวข้นตามที่เราต้องการหรือยังแต่ขอเตือนก่อนนะคะว่าถ้าจะเติมแซนแท่นกำเพิ่มให้เติมทีละน้อยค่ะเพราะฤทธิ์ความเหนียวข้นของเขามีสูงมากก็อาจจะมีคนพูดนะคะว่าพวกที่ไม่ทานแป้งอ่ะผิดธรรมชาติถึงต้องมาใช้สารอะไรประเภทนี้จะบอกให้นะคะว่าสารตัวนี้ใช้เป็นปกติอยู่แล้วในอุตสาหกรรมการอาหารอย่างในขนมปังไอศกรีมซอสต่างๆหรือแม้กระทั่งลิปสติกที่สาวๆใช้กันอยู่มันก็มีอยู่แล้วค่ะต่อให้ไม่ใช่ชาวคีโตก็ต้องทานอยู่เป็นประจำอยู่แล้วล่ะค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะถ้าเห็นว่าวิดีโอนี้พอจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างสำหรับชาวคีโตโปรดกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กับคีโตง่ายๆบายนะแจงด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะอย่าลืมย้อนกลับไปดูด้วยนะคะแผ่นแป้งสำหรับทำสลัดโลค่ะ